สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DNP Channel นะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่ถูกอัพไว้ตั้งแต่ประมาณปี2018แล้วก็ผมรู้จักคนอัพคลิปอยู่ก็เลยอยากจะลองมารีแอคคลิปนี้เหมือนกันตอนนี้คลิปนี้ก็มียอดดูประมาณ 15,000 กว่าวิวแล้วนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับ BMK48 นะครับเกี่ยวกับเมมเบอร์คนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าน้องจ๋านะครับก็เดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันอีกรอบคือจริงๆผมเคยดูคลิปนี้มาแล้วล่ะตั้งแต่2ปีที่แล้วก็ลองมาดูว่าณวันที่ดูวันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ2ปี2018ตอนปีนี้2020ใช่ไหมก็นั่นแหละก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าฟีลลิ่งของตอนดูคลิปกับตอนนู้นกับตอนนี้มันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับผมสงสัยใช่ไหมว่าทำไมถึงโอซิจ๋าครับลองดูคลิปนี้ดูจะได้รู้จะได้เข้าใจอันนี้เป็นภาพจากรายการBMK เซนไปนะครับตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ครั้งแรกที่มาออดิชั่นไม่เคยน้องยังแบบเด็กน้อยมากเลยอ่ะดูทำทรงผมวันออดิชั่นน้องมาออดิชั่นโดยใช้ฟุตนะตอนนี้น้องก็ยังเล่นฟุตได้อยู่น่าจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยมีเพียนก็ทำเต็มที่แล้วค่ะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่その距離を競うようにそう飛んだかเป็นเพลงเครื่องบินกระโดดชั้นภาษาญี่ปุ่นกูเอ็กซ์ครับแม่ยังแบบที่มีการออดิชั่นครั้งที่แล้วนะคะเป็นเด็กใสๆอ่ะมีจุดไหนที่เราพยายามเป็นพิเศษไหมคะเพื่อที่จะเตรียมมาวันนี้ค่ะหนูก็พยายามเต็มที่ทุกอย่างแล้วค่ะทั้งเรื่องซ้อมร้องเพลงแล้วก็เต้นค่ะวันนี้หนูก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะเบอร์6ครับประกาศผลนะครับตอนประกาศผลน้องเลข6นะรอบออดิชั่นเต้นแรงไว้ค่ะก็เต้นอันนี้หลังจากประกาศผลก็เป็นแบบว่าเหมือนกับซ้อมน่าจะรอบสุดท้ายแล้วค่ะเราปรากฏว่าเตะขาปุ๊บทีเนี้ยโอ้โหทรงนี้นี่แบบมันจี๊ดขึ้นมาเลยค่ะหนูก็เลยแบบคือไอ้ทรงตอนออดิชั่นยังดูโตตอนนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ดีมากเลยค่ะช่วยกันพยุงหนูแล้วก็ช่วยนวดด้วยครูเขาก็แบบเขาก็เขียนชื่อหนูไว้ว่าหนูอ่ะตอนนั้นยังร้องเพลงไม่ได้ท้ออยู่นะว่าแบบแต่หนูก็ยังสู้ต่อก็พยายามกลับไปฝึกร้องเพลงบ่อยตอนนี้หนูก็เริ่มร้องได้แล้วค่ะสำหรับหนูเองเลยนะคะสำหรับหนูก่อนคือก็เห็นการเปลี่ยนแปลงถามว่าเห็นไหมก็เห็นนะเห็นเยอะอยู่คือจากตอนแรกที่หนูมาหนูไม่มีพื้นฐานเต้นอะไรเลยแบบไม่เคยเต้นหนักอะไรขนาดนี้ไม่เคยเลยน้องดูเป็นเด็กเรียบร้อยมากก็แต่พอแบบได้ซ้อมไปเรื่อยๆจะเดือนนึงอยู่แล้วค่ะก็เห็นผลนะคะว่าแบบเรามีการเต้นล็อกแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราเมื่อก่อนวิ่งเนี่ย20รอบที่เขาให้วิ่งตอนแรกก่อนเริ่มชั่วโมงใช่ไหมคะจากตอนแรกเราวิ่ง5รอบก็แบบตอนนี้ก็แบบ20รอบได้อันนี้คือน่าจะเป็นแบบนะคะที่แบบทีมเราเหมือนหาเวลาได้มาเหมือนมาคุยกันนะคะว่าแบบตรงเนี้ยใครเป็นยังไงผิดตรงไหนเราได้ทำความรู้จักได้พูดคุยกันมากขึ้นจากที่ปกติแบบอยู่ในห้องเราก็ไม่เคยจะพูดกันขนาดนี้ค่ะคือย้อนไปทุกคนแบบยังดูเด็กมากตอนนี้แบบอันนี้เป็นขึ้นสเตจของนี่ฮะน้องลูกเนี้ยแบบเด็กน้องก็จำตัวเล็กสติวิวเลยเ
น้ำใสนี่ยังเป็นเด็กมัธยมอยู่เลยวายเด็กโรงเรียนวันละครั้งเนี่ยที่น้องเด็กมากยังไงฮะเดี๋ยวมีความเด็กเขาก็จะมีความกล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาโดยที่ยังไม่เก๊กอ่ะก็ถ้าจะให้แนะนำก็ถึงแม้จะเติบโตอยู่ปีสองปีก็ยังเก็บความไว้ระเบียบแบบเดียวไว้มันจบไปแล้วนะครับสอบแล้วเดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นความประกาศผลเนี่ยใช่ใช่แต่ที่หนูไม่เคยแบบอันนี้ไอตัวนี้มันจะอยู่ในสอบไอเวอร์ชันถ้าใครแบบไม่เคยดูมาก่อนต้องตั้งใจเรียนเป็นเท่าตัวเพราะว่ามาทำด้านนี้ด้วยประกาศผลอันนี้เป็นประกาศเต็มบัตรเสียอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็น MV ที่ MV ดีอยู่ไม่ได้ปล่อยนะคือปล่อยเป็น Sorry Version น่าจะไม่ดีเอ้ยแต่ก่อนตอนประกาศชุดเซมออกมาให้ดูให้แบบคือลุกพิษทุกเขียวถ้าใครเคยดูคือทุกคนยังแบบเป็นแบบไวแบบมีพลัง energy ของเด็กรุ่นใหม่เยอะมากสำหรับซิงเกิลนี้น้องทุกคนดีด้วยถ้าเทียบแบบตอนนั้นน่ะกับตอนเนี้ยผ่านอะไรมาเยอะมากแฟนคลับพวกนี้ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้จักดูนี่แล้วเป็นหนึ่งในตัวจริงนะครับอันนี้เป็นต่อมาก็คือซิงเกิลที่2ประกาศเซมบัสสึของคุกกี้แต่ท้ายไปแล้วไม่มีน้องเนี่ยก็คือซิงมีน้องแบบไม่ได้เป็นเซมบัสสึแต่ก็ในเพลงร้องที่ชื่อสเกิร์ตฮิลารีหรือคิวเนี่ยก็มีเมมเบอร์7คนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่น้องได้มายืนตำแหน่งข้างหน้าคือน้องแบบร้องไห้หนักมากกอดที่แคร์ตัดจังนี่ดิเป็นเด็กน้อยมากเลยอ่ะตอนนี้ไม่ร้องแล้วนะที่เจอกันล่าสุดตอนประกาศซิงไหนสักอย่างก็แบบไม่ร้องไห้นะต่อให้ไม่ติดเซมาซื้อเลยตอนนี้ดิ เด็กน้อยมากตอนแรกที่ประกาศว่าพี่หนูเสียใจมากเลยตอนแรกเห็นซัดจังติดแล้วหนูก็แบบทำไมหนูไม่ติดอ่ะอันนี้มีการงอนซัดจังนิดนึงคือซัดจังจริงได้เป็นเซมบัสสึตัวจริงของซิงเกิลที่2อยู่นะแต่น้องเป็นอันเดอร์เพลงรออันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกเพลงฟิวนะครับที่โชว์ที่ JJ Mallคลิปเนี้ยมันอัพเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดก่อนนานคนทำนี่ก็ช่างทำเพลงเนี้ยผมชอบท่อนน้องมากๆมันเป็นอะไรที่ทัดอ่ะคือจากที่ชอบน้องอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นบาร์แมนพร้อมได้เพลงนี้ได้ท่อนนี้มันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละเด็กที่อยากสนับสนุน
ขาเรียกว่าท่อนอะไรนะท่อนบริดจ์แต่น้องมีท่อนเดียวท่อนนี้ท่อนเดียวกับการมาเป็นเซมบัสเซอร์อีกครั้งหนึ่งในซิงเกิลที่3อันนี้ประกาศไปแล้ว15คนโหคนสุดท้ายแล้วดูทุกคนที่ยืนอยู่ก็มีแคนมีไมที่มาแรงมากๆในตอนนั้นมีลีนะที่ยังเป็นเซมบัสเซอร์จากซิงเกิลที่แล้วมีโอลีดูหน้าดูหน้าน้องจ๋าครับเป็นคนสุดท้ายที่ประกาศคือนึกว่าจะไม่ได้กลับมาเป็นเซมบัสหรอแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดีด้วยเราบีเอ็นเคไม่จะบอกว่าไอ้ทรงผมเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยน้องน่ารักนะทรงผมแล้วแต่ผมก็บอกว่าไม่อยากให้น้องเขาบินเฉยอันนี้ก็คลิปมันน่าจะมีประมาณนี้นะเพราะว่าทำถึงซิงเกิลชวนจริงๆแล้วก็หมายถึงคนถามเขาทำถึงซิงเกิลชวนจริงๆนะแล้วก็ไอตอนนี้ก็เป็นคลิปตอนโปรโมทคุกกี้เสียงทายนะว่าใครที่เหมือนเขาให้ไปจับกลุ่มกันนี่ยังเป็นลุคเด็กใสๆน่ารักน่ารักอยู่เลยกับมิวสิกซึ่งตอนนี้น้องกับมิวสิกก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามีโปรเจกต์ยูนิตมีกลุ่มโอนะครับก็ดีใจการที่มีสิ่งที่เรียกน้องเข้ามายูนิตนี้ด้วยน่ารักดูเด็กถ้าลองไปเทียบน้องตอนนี้กับตอนปัจจุบันเออลองเทียบพ่อพมีพัดลมกองอยู่ด้วยอันนี้คือพัดลมมาเป่าจะได้ไม่ร้อนมิวสิกเป็นคนที่แบบว่าไอดอลแบบเรียลน่าจะไปแข่งที่ออกรายการแข่งไอดอลคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละคือไปย้อนดูกันว่าน้องเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ช่วงแรกเราก็ผ่านมาแล้วจากตอนที่อัพคลิปเนี่ยประมาณ2ปีพออัพคลิปวันที่5เดือน5อันนี้ที่ผมอัดอยู่วันที่6เดือน6ก็รู้สึกว่าผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามคือก็อยากได้สนับสนุนน้องกันด้วยแล้วก็อันนี้เร็วๆนี้น้องก็จะมีผลงานที่
กำลังจะออกมาสู่หน้าจอนะครับเป็นซีรีส์ของ VNK นี่แหละน่าจะลงช่อง GM25 ชื่อเรื่อง Undercard อันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องจะรับบทแบบไหนจะเด่นแค่ไหนจะเป็นตัวหลักตัวรองหรืออะไรยังไงก็ตามก็อยากให้สนับสนุนกับน้องต่อไปเรื่อยๆครับกันแล้วก็ยังไงก็ตามก็ฝากเพจของแฟนคลับน้องด้วยนะครับมีเพจจากไทยแลนด์แฟนคลับนะครับแล้วก็มีกลุ่มด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเพจจากแฟนเพจนะครับแล้วก็จริงๆมีเพจหลายเพจที่ทำให้น้องเหมือนกันแล้วก็อยากรู้ก็ไปลองเสิร์ชกันดูแล้วกันนะครับสำหรับน้องก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้งานจับมือก็ยังไม่รู้ว่าจะมีขึ้นอีกเมื่อไหร่นะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละก็ยังไม่ไปดูตารางเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามรู้ว่าแค่เลื่อนไปก่อนนะครับก็อยากให้ประมาณนี้แหละคือถ้าใครอยากให้เหมือนกับมีอัปเดตเซนไปของฉาแบบอันนี้มันซิง1ถึงซิง3ใช่ไหมอันนี้มันก็ผ่านมาขีดซิงแล้วอะซิง4คิมิวะเมโลดี้นะครับซิง5BNK Festival ซิง6ซิง7ซิง8ซิง9 Beginner ซิง10ไอตัวอะไรนะไฮเดนชันแล้วก็ซิงเกิลเอ้ยใช่ป่ะวะไม่ใช่สิดาวเอาซิง6 beginner ซิง7ไฮเดนชันเอ้ยไม่ใช่ซิง7แล้วบีกินเนอร์อ๋อซิง7 77ดินแดนแสนวิเศษแล้วก็ซิง8อ่ะซิง8คือไฮเดนชั่นนะครับแล้วก็ซิง9ที่เลือกตั้งไปแล้วก็เดี๋ยวเลือกให้4 5 6 7 8 9ก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปของอัปเดตเซนไปของจ๋าก็เดี๋ยวผมจะไปบอกคนทำให้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทำต่อแล้วก็คือจริงๆเขาคงอยากทำแหละคือเขาเคยมีฟุตไว้แล้วแต่แค่แบบก่อนหน้านั้นมันไม่อำนวยเท่าไหร่ถ้าใครอยากให้เขาทำก็มาบอกกันได้นะครับก็ยังไงก็ฝากน้องไว้ด้วยแล้วก็อยากให้สนับสนุนน้องอันนี้ว่าน้องมีอะไรที่ยังน่าสนับสนุนน่าค้นหาเยอะนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันครับก็น่าจะประมาณนี้แหละขอบคุณครับ